ของพรรคเพื่อไทยที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขึ้นมาถ่าแล้วแต่ผมขอยืนยันกับท่านทั้งหลายว่าจังหวัดขอนแก่นผมมีสอสออยู่10คนพี่น้องขอนแก่นสิเลือกพรรคเพื่อไทยปึ๊บทั้ง10คนครับไอ้คำสัญญากับพี่น้องพอเที่ยวนี้พอสามารถแบ่งคะแนนให้ผู้อื่นได้แม้คะแนนเดียวเที่ยวนี้คะแนนทุกคะแนนมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเข้าสู่กับโจรครับเราต่อสู้กับโจรปล้นอำนาจไม่อยากเอ่ยชื่อโจรคนนั้นชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชาครับเหตุที่ว่าเป็นโจรนั่นน่ะเพราะว่าขันไปชิงทรัพย์3คนไปปล้นทรัพย์3คนเขาเอิ้นว่าปล้นอำนาจปล้นทรัพย์สินแต่ว่าประยุทธ์นี่ปล้นอำนาจมันร้ายแรงก็โจรปล้นทรัพย์สินครับผมจึงเรียกว่าจอมโจรประยุทธ์จันทร์โอชาถึงเวลาที่เราจะต้องกำจัดออกจากแผ่นดินแล้วขันบ่ร่วมมือขันแท้แท้มั่นครับเดียวนี้เพราะว่าประยุทธ์จันทร์โอชามีคะแนนวุฒิสมาชิกซึ่งเขาแต่งตั้งเองได้250คนเลือกเจ้าของเป็นนายกได้คันเที่ยวนี้ครับว่า300ขึ้นแพ้มันครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าภาพที่ผมเห็นในมือนี้เชื่อมั่นว่าคนมหาสารคามจะสั่งสอนประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมกับคนไทยทั้งประเทศครับเขาพอสามารถให้โจรปล้นครั้งที่สองได้ปล้นเที่ยวแรกยึดอำนาจเขาก็สู้ครับเหตุที่ไม่สู้ไม่ใช่ว่ากลัวนะครับเขาเคยสู้มาแล้วสมัยไปพานฟ้าราชประสงค์ปรากฏว่ารัฐบาลในขณะนั้นชื่อว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีให้ความเมตตาแก่ประชาชนที่ไปชุมนุมโดยพี่น้องประชาชนเสียชีวิต99ศพบาดเจ็บ 2,000 ปฏิวัติเถียวหนึ่งเฮาจึงบ่อยากให้พี่น้องไปสู่อีกปล่อยโอกาสให้เขาปกครองแผ่นดินมา5ปีบ่ไปบ่มาปานใกล้กินดักแด่ดึงหน้าดึงหลังบ่เฮ็ดหยังคุยโวโอ้อวดแบบที่หลายคนปราศัยครับผมบ่ยอมเด็ดขาดที่สิให้ผีบ้าตัวนี้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปผมเรียกว่าคนที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยนี่คนผีบ้าเราจำเป็นต้องขับคนผีบ้าออกจากวงการทางการเมืองอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินเป็นเผด็จการ 100% ปกครองเอาแต่ใจเจ้าของแต่ว่าใส่อำนาจบ่เป็นแบบสุทินข้างแสงเว้ายาบ้าป่าบ่ได้ปัดแนวคิดคิดว่าเป็นตะคิดห้ามพี่น้องนั่งรถท้ายปีกอ่ะย่ำมือเศร้าหามย่ำบายยกเลิกมาตา44ครับแนวว่าเป็นตะไส้ไส้เก็บผ้าสีแมวผ้าสีหมาตัวละ500ครับสิ่งเหล่านี้เป็นสะท้อนถึงสมองที่ไม่มีรอยหยักบ่สามารถให้คนหนึ่งสิเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ผมจึงขอเสนอว่าการปกครองชาติบ้านเมืองนั้นพรรคเพื่อไทยอุดมด้วยบุคลากรที่เป็นมืออาชีพครับมือนี้ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เฮาคาดหวังไว้ว่าท่านพี่น้องเลือกพรรคเพื่อไทย300ขึ้นไปเฮาสิสนับสนุนให้เพิ่นขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นคนหนึ่งที่เฮาคาดหวังไว้ปบมือล่วงหน้าให้ท่านนายกรัฐมนตรีคนต่อไปพันบ่มีชัดชาติก็ยังมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับเขามีหลายคนขันสองคนนั้นมาเป็นผมสิเป็นแม่มันเองนายกรัฐมนตรีครับอันนี้บ่ได้เบาเล่นเนี่ยเพราะว่าผมเบิ่งสัดส่วนผมจะขอแล้วผมสูงกว่าบรรหารครับบรรหารเตี้ยบรรหารเองได้เป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องครับผมวาสนาไม่ถึงหรอกแต่ว่าบุคลากรของเราพร้อมกันเยอะมีคนคิดเรื่องเศรษฐกิจพอไงประยุทธ์หรือบักปอบประยุทธ์หรือบักบุญประยุทธ์นี่หาเงินบ่เป็นครับหาเงินไม่เป็นใช้เงินเป็นอย่างเดียว
ช้แบบทหารไม่ได้ใช้แบบทักษิณไม่ได้ใช้แบบยิ่งลักษณ์ครับผมเอ่ยสองคนนี่นะผมเอ่ยซื้อคนกับผมหักทักษิณผมเอาถึงทักษิณแล้วมันหักหัวมึงบ่ประยุทธ์พี่น้องครับประยุทธ์จันทร์โอชาใช้เงินงบประมาณแบบทหารทักษิณใช้เงินแบบยิ่งลักษณ์ใช้เงินแบบที่มาจากประชาชนคิดต่างกันทักษิณใส่30บาทรักษาทุกโรคยิ่งลักษณ์ใส่กับโครงการจำนำเข้าแต่ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาใส่เงินคือกันแต่ไปใส่เงินซื้อเรือดำน้ำครับมันต่างกันกันเกิดสงครามกับเล่าเนี่ยคันลบกันเลยเจ้าสิเอาเรือดำน้ำไปลบกับเล่าแนวไหนเอาเพราะว่าเล่าผมมีทะเลครับใช้งบประมาณไปซื้อรถถังมีนาเมษาเนี่ยจะอนุมัติซื้ออีก14ลำ14คันครับจากประเทศจีนสี่ไปลบกับไผ่ทหารเขาชิดแบบทหารครับเข้ามา 4-5 ปีใช้งบประมาณไปแล้ว17ล้านล้านบาทครับถึงเวลาขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชากลับไปอยู่ที่บ้านต่อไปจะเห็นปฏิวัติอีกทหารเนี่ยทหารต้องปกป้องอธิปไตยครูต้องไปสอนหนังสือตำรวจต้องไปจับยาบ้าทนายไปว่าความทุกอาชีพทำตามอาชีพตัวเองไม่มีปัญหาอะไรนี่มายึดอำนาจเขาไม่อายเขาหรือบักประยุทธ์ผมขอเว้าสั้นๆกับพี่น้องครับผมหัวคนมหาสารคามนี่เป็นคนจริงผมเองก็เป็นคนกันทละครับเรียนอยู่บ้านขามเผ่าจังหวัดมหาสารคามเฮานี่นะครับเรียนโรงเรียนหลักเมืองพอเป็นครูมาเป็นสางโรงเรียนอยู่บ้านแก่ดำสางสะพานไม้บ้านแก่ดำกับพ่อใหญ่ท้องปักเพี้ยนเกศถือว่าเป็นลูกสารคามผู้หนึ่งแต่ว่าพอไปว่าควบอยู่ขอนแก่นปู่ย่าตายายยายไปอยู่ขอนแก่นสมัครผู้แทนเขาได้เลือกพ่อใหญ่ท้องปักและอดีศรมาเป็นครับจึงขอบอกกับพี่น้องเสื้อแส้งเดียวกันให้พี่น้องมีความสุขความเจริญครับผมคงเบาๆกับพี่น้องหลายคนนี้ขอฝากพี่น้องนะครับเด้อจะได้ก็ได้ฝากยุทธพงศ์จรัสเสถียรครับว้าวกับว้าวโจ้กับผมนี่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับแต่ว่าเพิ่นเรียนเก่งกว่าผมมาเรียนกฎหมายที่จุฬาธรรมศาสตร์เพิ่นไปเรียนวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับปรบมือให้วิศวกรเพิ่นนี่เด็กไม่ธรรมดาวิศวะจุฬานี่ยากที่สุดเพิ่นก็ยังเข้าได้จบปริญญาโทมาผมเห็นว่าหน่วยการเพิ่นมีอนาคตแน่นอนผมคงได้เห็นว่าสสโจและยุทธพงศ์นี่มีโอกาสบริหารราชการแผ่นดินในตำแหน่งใหญ่ๆขึ้นเป็นที่พึ่งที่พาของพี่น้องจังหวัดมหาสารคามขออนุญาตปรบมือให้ท่านรัฐมนตรีว่าการยุทธพงศ์จรัสเสถียรกระทรวงไปเลือกเอาให้นายกเลือกให้นะครับอันนี้ขอฝากน้องนุ่งอีหลีนอกจากยุพักเดียวกันแล้วยังเป็นลูกแม่ลำเพยโรงเรียนเทพศิรินทร์ด้วยกันขอฝากว่าเพิ่นมีคุณความรู้ความสามารถในการที่จะบริหารราชการแผ่นดินสำหรับผมเองบ่เป็นหยังครับบ่เป็นหยังก็บ่เป็นหยังกันได้เป็นก็เป็นอยู่บ่ยากจังเฮ็ดจึงขออนุญาตให้พี่น้องมีความสุขความเจริญนะครับเนาะคือปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาให้พี่น้องทุกคนถือรางวัลที่2นะครับเด้อส่วนรางวัลที่1นี่ผมกับโจ้สิพากันซื้อเอาดอกเสียงพี่น้องชาวมหาสารคามดังๆกันไปเลย
โอ้ยตื่นเต้นนะคนมาหลายมากเลยนี่โอ้ไม่เคยปาใสแล้วคนเยอะขนาดนี้ครับผมเป็นมือใหม่นะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่มากันอย่างอบอุ่นนะครับแล้วต้องขอบคุณท่านท่านดีโต้นะครับท่านยุทธพงศ์เติมเสถียรท่านดีโต้เป็นคนเก่งมากครับเป็นรุ่นน้องผมที่ชนะพิพัฒน์จุฬาครับเป็นรุ่นน้องแต่ว่าการเมืองเนี่ยท่านรุ่นพี่ผมเพราะว่าท่านมาก่อนผมนานแล้วท่านเป็นคนเก่งคนกล้าและทำงานผลงานก็เยอะแยะเลยอย่างถนนที่เห็นพวกเราข้างหน้านี่ครับถนน202เนี่ยนะครับผมมามหาสารคามครั้งแรกก็ปี55ตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมท่านโจ้จูงมือผมมาดูถนนเส้นนี้บอกเป็นถนนสำคัญที่เชื่อมตะวันออกตะวันตกและเชื่อมจากชัยภูมิโคราชแล้วก็มาบุรีรัมย์มาสารคาม101ยโสธรมาเจริญอุบลท่านบอกเป็นเส้นสำคัญเราก็ให้นโยบายก็ให้ทำเป็นถนนสี่เลนก็ได้ถนนสี่เลนมาเพราะว่าความคิดของท่านรัฐมนตรีโจ้นะครับที่พยัคฆ์ภูมิเนี่ยครับได้ที่แรกเลยนะครับก็สู้ๆหน่อยครับสู้ที่ต้นลอยผมก็พิทอดหลายๆครับครั้งล่าสุดที่มาที่มหาสารคามเนี่ยครับมาต้นปี57มากับคณะรัฐมนตรีมากับท่านนายกยิ่งลักษณ์ด้วยมาที่พระธาตุนาดูนนะครับมาสมโภชแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ได้มาพระผู้ว่าผมว่าพระธาตุเมื่อเช้าท่านปีโจ้ก็พาไปที่พระธาตุนาดูนแต่เช้าเลยผมก็ไปกราบเอาสิริมงคลผมก็ไม่ก็อธิษฐานหลักๆอธิษฐานว่าตอนนี้ไปเนี่ยขอให้มีสิ่งดีๆที่เกิดกับประเทศไทยงั้นพวกเราเป็นผู้กำหนดครับอนาคตขอให้สิ่งดีๆเกิดกับประเทศไทยขอให้เศรษฐกิจที่ดีกลับคืนมาขอให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันครับผมมามหาสารคามครั้งนี้เนี่ยมาในนามของพรรคเพื่อไทยเป็นทีมเศรษฐกิจนะครับผมเมื่อวานก็ลงพื้นที่นะฮะพี่โต้ก็พาไปดูพื้นที่ไปเจอเกษตรกรครับเจออย่างผิวดุร่านะไปเจอที่บ้านหนองบัวแต่ก่อนอื่นก็เจอพี่น้องชาวนาก่อนครับทุกคนบ่นนะปีนี้ข้าวไม่ดีใช่ไหมครับแห้งแล้งมากผมว่าเกษตรกรรายได้ไม่ดีมีคุยกับพี่น้องคนนึงบอกนา10ไร่ได้ค่าฝากกระสอบยังกินไม่พอเลยต้องซื้อกินนะครับเพราะผมว่านี่คือปัญหาหลักของพวกเราแล้วปัญหาเรื่องข้าวคืออะไรผมว่ามี3อย่างนะคือราคาข้าวผลผลิตต่อไร่ต้นทุนการผลิตแล้วรัฐบาลของนโยบายรัฐบาลต้องช่วย3ตัวนี้ครับราคาข้าวต้องขายให้เป็นต้องหาตลาดที่กว้างของเราเนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิพิเศษความต้องการทั่วโลกเลยฮ่องกงจีนเนี่ยต้องการข้าวหอมมะลิเรามากเลยมันต้องขายให้เป็นเราต้องเพิ่มผลผลิตให้พี่น้องชาวนาปัจจุบันชาวนาเราผลิตข้าวต่อไร่ได้น้อยครับของเราถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย10ประเทศที่ส่งออกข้าวเนี่ยเราอยู่อันดับ9นะถ้าเราอย่างของที่เราที่อยู่ที่เนี่ยพยัคฆ์ภูมิเนี่ยผมว่าน้ำเราไม่ดีพื้นที่สมรรถนะเรามีแค่ 40% ถูกมั้ยแต่ว่าตรงลำเตาอ่ะ500เมตรตรงลำเตามีน้ำจากนั้นแล้วแห้งปีไหนฝนแรงเนี่ยผลผลิตต่ำเลยเพราะฉะนั้นนโยบายหลักของรัฐบาลต่อไปนอกเหนือจากดูราคาแล้วเนี่ยต้องดูเรื่องผลผลิตดูเรื่องน้ำดูเรื่องชลประทานเพิ่มบ่อขยายพื้นที่ชลประทานเป็นนโยบายที่ต้องไปช่วยเกษตรทั้งประเทศเพื่อให้เพิ่มผลผลิตให้ได้ตัวที่3คือต้นทุนการผลิตพวกเราเจอค่ายาค่าปุ๋ยค่าน้ำมันนะครับเป็นต้นทุนหลักของเราน้ำมันดีเซลรัฐบาลนโยบายต้องดูต้นทุนพี่น้องให้ดีถ้าดู3ตัวที่ได้นะครับรายได้เราเพิ่มแน่นอนและผมว่าไม่น้อยกว่าสมัยรัฐบาลที่แล้วแน่นอนครับก็ขอให้ไว้ใจเพื่อไทยเพื่อมาแก้เศรษฐกิจตรงนี้ที่บ้านหนองบัวมีสิ่งที่ดีอย่างคือมีการทำเกษตรผสมผสานมีการปลูกผักอินทรีย์ส่งขายเดือดมอโดยตรงพี่น้องเอาพื้นที่25ไร่ของพื้นที่ชุมชนร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษขายเดือดมอทุกอาทิตย์150กิโลรายได้เป็นหมื่นบาทต่อเดือนนโยบายรัฐบาลต้องมาช่วยเสริมตรงนี้ครับเราปลูกข้าวได้เป็นหลักเรามีอาชีพเสริมอย่างอื่นเราเปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการทำมาค้าขายได้แล้วเราจะมีความเป็นดีอยู่ดีมากขึ้นเราพูดถึงประชาธิปไตยเราพูดถึงเลือกตั้งถามว่าประชาธิปไตยมันกินได้บ่กินได้ไหมกินได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยคือคนนี้คือรัฐมนตรีโจ้เพราะอะไร
พราะเขาเห็นปัญหาของพี่น้องถามว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยมีคนมาดูแลเราไหมเรามีตัวแทนที่อยู่ในสภาที่มาคอยดูแลปัญหาของเราไหมผมอยู่ในรัฐบาลที่แล้วแล้วมันตีโต้มาหาตลอดไม่ได้พูดเรื่องตัวเองเลยพูดเรื่องพี่น้องประชาชนว่าเดือดร้อนยังไงปัญหาอยู่ตรงไหนผมอยู่คมนาคมถนนเส้นไหนมีปัญหาประชาชนต้องการให้แก้ไขจุดไหนอันนี้คือพลังของประชาธิปไตยที่จะปัญหาของพี่น้องเนี่ยฮะเข้าไปสู่รัฐบาลและแก้เพื่อให้ประชาชนกินดีอยู่ดีขึ้นแม้ประชาธิปไตยกินได้และเราพิสูจน์มาแล้วตลอดว่าถ้าเราเอาคนที่ทำเป็นที่มีประสบการณ์เราแก้ไขปัญหาได้แต่อย่าหลงนะครับประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้งมันจะมีคนที่จิตใจไม่ใช่ประชาธิปไตยจิตใจเป็นเผด็จการแต่แอบแฝงมาในคราบประชาธิปไตยเอาการเลือกตั้งมาหลอกพวกเราแล้วแฝงตัวเข้ามาต้องดูให้ถูกว่าคนไหนคือประชาธิปไตยที่แท้จริงคนไหนคือคนที่ไม่ได้ชอบประชาธิปไตยแต่แอบแฝงตัวมาดูอย่างไรง่ายๆสองอย่างครับประชาธิปไตยแท้จริงต้องมีเสรีภาพพี่น้องประชาชนต้องมีสิทธิ์มีเสียงต้องวิจารณ์ได้อะไรไม่ถูกต้องพูดได้เห็นทุจริตตรงไหนต้องเข้าไปแก้ไขไปบอกได้ว่ามีการโกงปัจจุบันเราไม่มีสิทธิเสรีภาพตรงนี้ประชาธิปไตยต้องมีความเท่าเทียมกันพี่น้องทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันในโอกาสเมื่อเช้าผมโชคดีครับได้เจอหมอที่โรงพยาบาลพยัคฆ์นะครับหมอโอหมอโอบอกเลยว่าโครงการ30บาทเนี่ยช่วยชีวิตคนมหาสารคามเลยแต่ก่อนไม่มีโครงการนี้เราไม่มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงสิทธิการรักษาชาวมหาสารคามไม่กล้ามาโรงพยาบาลยอมตายอยู่บ้านเพราะไม่มีค่ารักษาพยาบาลแต่พอมีโครงการ30บาทมาทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนเข้ามารักษาในโรงพยาบาลได้ลดค่าใช้จ่ายเรามีความเท่าเทียมกันจากระบบประชาธิปไตยเรามีการเข้าถึงเงินทุนจากกองทุนหมู่บ้านกองทุนสตรีนะพวกเราพี่น้องเรามีแหล่งเงินทุนที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้นอกเหนือจากนี้การศึกษาก็สำคัญครับผมคุยกับอาจารย์ที่โรงเรียนรุ่นบางระยะเนี่ยท่านบอกเลยว่าเด็กที่เข้าโรงเรียนสามารถเรียนต่อถึงปริญญาตรีได้เมื่อวานผมไปที่หนองบัวเจอน้องหลานสองคนคนหนึ่งบอกอยากเป็นครูคนหนึ่งอยากเป็นพยาบาลอันนี้ครับคือหัวใจของประชาธิปไตยลูกเราต้องดีกว่าเราลูกเราถ้าอยากเป็นเกษตรกรต้องเป็นเกษตรกรที่ดีกว่าเรามีรายได้ดีกว่าเราลูกเราถ้าอยากจะเป็นพยาบาลต้องมีที่เรียนที่มีคุณภาพไม่ต่างกับนักเรียนในเมืองลูกเราถ้าอยากเป็นครูต้องมีที่เรียนประชาธิปไตยมันส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมกันผมเชื่อว่าเป็นการขยายโอกาสให้พวกเราสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้การเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญครับก็อย่างที่บอกเป็นการแข่งขันกันระหว่างประชาธิปไตยกับพวกเผด็จการเรามีส.ส. 500เสียงถามว่าเราได้250เสียงพอไหมพอไหมพี่น้องไม่พอครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าการเลือกนายกเนี่ยให้เอาวุฒิสภาซึ่งเป็นการแต่งตั้งอีก250เสียงมารวมด้วย5ปีคือเลือก2สมัยเลยเป็นรัฐบาล8ปีเลยงั้น250เสียงไม่พอเราต้องได้อย่างน้อย375เสียงของกลุ่มที่เป็นกลุ่มประชาธิปไตยฉะนั้นคราวนี้ครับประชาธิปไตยแพ้ไม่ได้ผมไม่ได้หมายถึงพรรคเพื่อไทยหมายถึงพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับผมหมายถึงอนาคตของประเทศอนาคตของความเป็นประชาธิปไตยเราอาจจะโดนพวกที่ไม่ได้เริ่มสายประชาธิปไตยแต่เอาการเลือกตั้งเนี่ยมาเป็นทางลัดเข้าสู่ระบบแล้วมันทำให้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยต้องถอยหลังอีกไปอีก30-40ปีเป็นระยะเวลานานเพราะครั้งนี้ขอให้พี่น้องออกไปเลือกตั้งเลือกคนที่มีจิตวิญญาณเป็นประชาธิปไตยต้องเอาฝ่ายประชาธิปไตยให้ชนะ375เสียงรับถือว่ารัฐมนตรีโจ้เป็นคนหนุ่มไฟแรงครับเป็นคนที่ชูธงประชาธิปไตยของมหาสารคามได้อย่างสมศักดิ์ศรีที่ผ่านมาร่วมมหาสารคามสร้างชื่อสร้างผลงานก็ขอฝากรัฐมนตรีโจ้ไว้ด้วยครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจครับชัดชาติสิทธิพันธ์ครับพี่น้องเดี๋ยวขอเพลงอีกสักเที่ยวนึงนะฮะขอเพลงแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวลอง
านนี้ก็เชิญเชิญเริ่มตีครับเชิญนะครับผมมีใครมาจากอำเภอพยัคฆ์ภูมิมั้งครับยกมือขึ้นใครมาจากอำเภอยางศรีสุราษฎร์ครับใครเอามาจากอำเภอนาดูนอำเภอนาเชือกครับ